แล้วเราก็ขอกราบซีซีดัดคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับในรายการและตั้มกิมมิชชั่นเกย์โอเย่เลยครับวันนี้เราก็จะมาสอนลงมอดพื้นฐาน GDLV กันนั่นเองนะครับก็มีทั้งหมด10อันด้วยกันนะครับมอดพื้นฐานนะครับก่อนที่เราจะไปลงมอดต่างๆนะครับเราต้องลงโปรแกรมมอดพื้นฐานก่อนเท่านั้นนะครับวันนี้พี่ก็จะเลยจะมาสอนใหม่นะครับเคยสอนไปแล้วเนาะเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้พี่ก็เลยจะสอนใหม่นะครับปี2021ละกันเนาะก็ต้นปีเลยนะครับโอเคมาโปรแกรมนะครับที่เราจะต้องลงบ้างนะครับมีทั้งหมด10อย่างด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็ตามนี้เลยนะมี OpenIV นะครับก็รับการกดดาวน์โหลดมาเลยนะครับแล้วก็ ScriptHookV นะครับก็ดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะนี่ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ต่อมาscriptHookV.net นะครับโหลดตรงไหนนะครับก็โหลดตรงนี้นะครับนี่กดดาวน์โหลดมานะครับต่อมา Simple Trainer นะครับพี่จะใช้เป็นตัวนี้เลยกันนะตัวนี้ก็จะเป็นพวกเมนูแอดมินอะคล้ายๆแบบเสกรถเสกปืนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ต่อมา LUA Plug In นะครับก็ดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะสำคัญนะครับแล้วก็ต่อมา Game Config นะครับตัวนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาเราลงมอดรถเยอะๆเนี่ยนะครับเกมมันจะเด้งได้นะเราต้องทำการลงเกมคอนฟิกด้วยนะครับก็ดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็จะมีอีก1ตัวนะครับแต่ว่าในเว็บมันหายไปแล้วนะแต่ว่าพี่มีไฟล์ไว้อยู่นะแต่ว่าไอ้ตัวนั้นอ่ะเดี๋ยวพี่จะทำการอัพไฟล์ไว้ให้ละกันเนาะมีทั้งหมด10อันด้วยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้คือพี่โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับนี่โปรแกรมพื้นฐานมอดนี่มีทั้งหมด10อย่างนะครับโอเคครับเมื่อคุณผู้ชมนะฮะทำการโหลดมอดพื้นฐานนะครับครบมาแล้วเนาะแล้วก็ไปที่ตัวเกมนะครับเราเก็บเกมไว้ที่ไหนนะโอเคพี่เก็บเกมไว้ที่ได้ดีนะครับแล้วก็เข้าไปที่สตรีมนะสตรีมแอปนะครับCommon นะแล้วก็โฟลเดอร์ Grand Theft Auto V นะครับนี่เลยโอเคแล้วก็ทำการเปิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวพี่ทำการเปิดไว้ฝั่งนี้กันแป๊บนึงนะโอเคตามนี้เลยนะโอเคต่อมานะครับแล้วก็ลง Open IV ก่อนเลยนะอันดับแรกนะครับทำการเปิดขึ้นมานะครับตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะแล้วก็ทำการติ๊กถูกตรงนี้นะครับติ๊กถูกไปนะครับแล้วก็กดตรงนี้ไปตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับแล้วก็กดตรงนี้ไปนะครับกดเยสโอเครอมันติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับโอเคก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการกดกากบาทปิดไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้เราทำการเปิด OpenIV ขึ้นมานะครับโอเคนี่เลยนะทำการไปคลิกตรงคำว่า Windows นะครับตรงช่อง Grand Theft Auto V นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะถามหาโฟลเดอร์เกมนะครับที่เราเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้เลยนะปึ๊บนี่แล้วก็ไปที่ตัวเกมนะครับตัวเกมพี่จะเก็บไว้ที่ Steam นะครับ Steam นะ Steam App นะครับ Common นะแล้วก็โฟลเดอร์ Grand Theft Auto นะแล้วก็ทำการกดคลิกไป1ทีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดคลิกตรงนี้นะครับนี่ก็ให้มันขึ้นสีเขียวๆแบบนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ไปรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับเมื่อมันทำการขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับให้เรานะทำการกดคำว่า Edit Mode นะครับตรงนี้นะโอเคแล้วก็ทำการกดเยสไปนะแล้วก็ต่อมานะครับเดี๋ยวพี่ขอทำการปิดตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนี่เลยนะแล้วก็มาคลิกคำว่าตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกตรงคำนี้นะครับโอเคตรงนี้นะ3อันนี้นะครับให้เราทำการกด Install ไปนะครับแล้วก็อันกลางนะครับอันกลางมันจะถามหาต้องสร้างโฟลเดอร์มอดหรือเปล่านะครับเราไม่ต้องสร้างนะครับเราทำการกดติ๊กถูกออกนะครับแล้วก็กด No นะครับแล้วก็อันที่3นะครับกดลงไปเลยนะครับติดตั้งนะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ทำการกดกากบาทปิดไปนะครับแล้วก็ทำการกด Edit Mode 1ครั้งนะครับแล้วก็ทำการปิดไปได้เลยนะครับโอเคเรามาดูที่โฟลเดอร์เกมนะครับกับโปรแกรมอื่นๆนะฮะต่อมานะครับเมื่อเราติดตั้ง OpenIV เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาติดตั้ง ScriptHookV กันนะครับแล้วก็ทำการเปิด ScriptHookV ขึ้นมานะครับนี่เข้าไปที่ไฟล์นี้นะครับแล้วก็ทำการกด Control แล้วก็กดคลิกเมาส์นะฮะคลิกด้านซ้ายอ่ะนะครับนี่ปึ๊บเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาแค่2ตัวนี้มานะครับ2ตัวนี้มานะครับทำการลากใส่เข้าไปในนี้เลยนะโอเคกด
รีแพร์ไปนะครับโอเคแล้วก็ต่อมา scripthookv.net นะครับโอเคก็ทำการเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการคุมไฟล์นะครับคุมไฟล์ลากทั้งหมดตรงนี้นะครับสองอันนี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับตามพี่เลยนะครับลากใส่เข้าไปนะฮะโอเคก็กดปิดมานะครับโอเคเรามาดูตรงนี้กันนะครับscriptpookv.net นะครับที่เราลงเอาไว้นะครับตรงนี้นะที่มันมีรูปฟันเฟืองนะครับด้านหน้านะครับให้เราทำการกดคลิกขวานะครับแล้วก็ edit แล้วก็ตรงนี้นะครับให้เราทำการลบไปนะครับกดลบไปเลยปุ๊บแล้วก็ทำการไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟไปนะครับโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะต่อมานะครับก็จะเป็นตัวเทรนเนอร์นะครับแล้วก็ทำการเปิดขึ้นมาเลยนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะโอเคก็กากบาทไปนะครับโอเคแล้วก็ทำการลาก2ไฟล์นี้นะครับลงในโฟลเดอร์ Grand Theft Auto ไปเลยนะนี่แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็น LUA plug in นะครับนี่แล้วก็ทำการเปิดขึ้นมานะครับทำการลาก2ไฟล์นี้นะครับลงใส่เข้าไปในโฟลเดอร์เกมเหมือนกันนะครับนี่โอเคแล้วก็ต่อมาอันนี้นะครับโอเคแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับให้เข้าไปที่โฟลเดอร์สคริปต์นะครับนี่โฟลเดอร์สคริปต์นะครับโอเคแล้วก็ทำการลากแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับทำการใส่เข้าไปในนี้นะครับโอเคแล้วก็ทำการกดย้อนกลับนะมาที่หน้านี้นะครับโอเคนี้แล้วก็ทำการกดปิดไปนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวนี้โอเคไอ้ตัวนี้นะครับที่พี่บอกว่ามันไม่มีในเว็บเพราะว่ามันลบออกไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะทำการอัพเอาไว้ให้นะครับโอเคแล้วก็ทำการลากใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับตัวนี้ด้วยนะครับโอเคลากใส่เข้ามานะครับแล้วก็ทำการกดปิดไปนะครับโอเคเราอย่าเพิ่งไปลงอันอื่นนะครับเรามาดูที่ไอ้ที่เราลงเมื่อกี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับที่มันมีรูปฟันเฟืองอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ทำการกดคลิกขวานะครับแล้วก็ edit เปลี่ยนจาก750นะครับเป็น 2,000 โอเคตามพี่เลยนะจาก750นะเป็น 2,000 นะครับโอเคก็คลิกฟ้าแล้วก็เซฟไปนะครับโอเคต่อมาก็เป็นตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็ทำการลากใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็เหลืออันสุดท้ายแล้วนะครับเป็นเกมคอนฟิกนะครับให้เราทำการเปิดขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็โฟลเดอร์เกมนะครับหรือว่าตัวโปรแกรมนะครับทั้ง2อย่างอันนี้เราก็ทำการกดปิดไปได้เลยนะครับทำการเปิด OpenIV ขึ้นมานะครับโอเคคลิกไปตรงคำว่า Windows นะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคครับเมื่อมันขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เราทำการกดคำว่าEdit Mode ด้านบนนะครับแล้วก็ทำการกดเยสนะครับแล้วก็ไปที่อัปเดตนะฮะแล้วก็ update.rpf นะตรงนี้นะฮะโอเคเมื่อมันขึ้นตรงนี้นะด้านบนนะครับให้เราทำการกดด้านขวานะครับโอเคแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ออกนะครับแล้วก็กดกากบาทปิดไปได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาแล้วก็ทำการกดคลิกอันแรกเลยนะครับแล้วก็ไปที่ data นะครับโอเคแล้วก็ทำการเลื่อนลงมานะครับนี่โอเคเราจะเห็นคำว่าเกมคอนฟิกตรงนี้นะครับโอเคเรามาดูที่ตัวไฟล์นะครับเกมคอนฟิกกันนะครับให้เราคลิกเข้าไปที่อันแรกเลยนะครับโอเคคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีหลายตัวมากเลยใช่ไหมให้เราทำการเลือกนะครับอย่างเช่น 0.5 นะ 0.5x นะครับก็เป็นการแบบว่าเห็นรถนะในเมืองน้อยๆนะครับทำให้ไม่กินสเปคเครื่องมากนะครับก็หมายถึงว่ารถในเมืองมันน้อยนะครับแต่ถ้าประมาณสัก 4.5 เนี่ยนะครับบนท้องถนนนะคือแบบว่ารถติดไฟแดงนี่คือแบบเพียบเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบว่ามีมีคนด้านหลังด้วยนะครับก็หมายถึงว่าเป็นแบบพวก NPC นะครับจำนวน NPC นะครับเยอะหรือว่าน้อยนะครับก็เหมือนกันนะครับโอเคแต่ว่าพี่จะลงประมาณ 0.5 แล้วกันเนาะโอเคก็คลิกเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็ทำการลากใส่เข้าไปเลยนะโอเคแบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับโอเคแล้วก็กดปิดไปได้เลยนะส่วนอันนี้นะครับเราก็ทำการกด Edit Mode ด้วยนะครับ1ครั้งแล้วก็ทำการกดปิดไปนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลย Let's go ตอนนี้นะครับเราก็ทำการเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะโอเคหลังจากที่พี่สอนไปนะครับแล้วก็ตัวเทรนเนอร์นะครับวิธีการใช้นะฮะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับให้ทำการกด F3 นะครับนี่มันก็จะขึ้นมาด้านซ้ายนะครับ
อย่างเช่นอันสุดท้ายเลยนะครับก็เป็นการปรับสภาพอากาศนะครับนี่คุณผู้ชมก็ไปลองเล่นกันดูนะครับโอเคก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับเวพอนนะก็จะเป็นพวกการเสกปืนนะครับอัน2ก็จะเป็นการรีมูฟนะครับปืนทั้งหมดเลยนะแล้วก็กิฟต์มาใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้นะฮะไทม์นะครับก็เป็นการปรับเวลานะครับนี่ก็ตามนี้เลยนะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับง่ายๆนะมีก็อดโหมดด้วยนะครับอมตะนะครับไม่ให้ตำรวจแบบว่าเกิดดาวอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็วิธีการนะครับวาร์ปไปจุดต่างๆนะครับก็ให้เราทำการกด Easy แล้วก็เปิดแผนที่มาใช่ไหมแล้วก็อย่างเช่นเราจะวาร์ปไปที่แถวๆสวนสนุกนะครับแล้วก็ทำการมาร์กจุดเอาไว้ก่อนนะครับมาร์กจุดเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการกด Delete นะปุ่ม Delete นะบนคีย์บอร์ดนะครับนี่นะครับก็เป็นการวาร์ปนะก็ลองเล่นกันดูนะครับพวกโปรแกรมมอดพื้นฐานนะครับก็ง่ายๆนะอย่างที่ผมสอนลงไปนะครับแต่เกิดว่าใครไม่เข้าใจนะก็ค่อยๆทำนะครับอย่ารีบนะไม่งั้นอาจจะพลาดตรงไหนก็เป็นได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปสอนลงมอดไปนะครับก็ประมาณนี้เลยนะฝากทุกท่านนะพาร์ทหน้านะครับไม่รู้ว่าพี่จะสอนลงมอดอะไรนะก็ติดตามกันดูนะครับโอเคครับใครชอบคลิปแบบนี้นะลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้บ้าสุดคลิปใหม่ก่อนใครนะครับแล้วเจอกันในตามดูบ๊ายบายเจอกันจุ๊บ